มาครับนี่ตี 5กว่าเราจะมารีวิวการใช้งานเจ้าเครื่องซักผ้าซัมซุงขนาด19 กิโลนะครับก็เป็นรุ่นนี้นะครับ WA19A8376 แล้วก็เป็นเครื่องซักผ้าเครื่องแรกในชีวิตนะครับก็ไปดูรีวิวจากท่านอื่นใช้งานมาแล้วคร่าวๆผมก็จะลองใช้งานเป็นครั้งแรกดูนะครับครั้งแรกเสียบสายไฟก่อนก็ได้เป็นปลั๊ก3 ขานะครับแป๊บหนึ่งนะครับพอดีติดเจ้านี่อยู่นี่ก็เสียบเข้าไปพอเสียบเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็เปิดเครื่องกันเขาบอกให้กด3 วินาทีนะครับเครื่องเปิดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับโอ้ยกลิ่นหอมยังอยู่แล้วก็ที่ใส่ผงซักฟอกนะครับน้ำยาปรับผ้านุ่มส่วนผมก็จะใช้เป็นเจ้านี่นะครับอันนี้เป็นน้ำยาซักผ้าแบบน้ำแล้วก็ผ้าที่นี้นะครับเดี๋ยวลืมปิดห้องเช่าชายสูตรก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ้าอีกอย่างตะกร้าก็ค่อยๆใส่ลงไปทีละตัวน่าจะดีนะครับอย่าใส่ลงไปทีเดียวให้มันเป็นจุกมันคงจะเคลื่อนตัวได้ไม่ดีต้องใส่ทีละตัวลงไปแบบนี้น่าจะโอเคกว่านะครับแถมมันอีกตัวไม่ใช่ตัวสิแถมนี่อีกผืนหลังจากนั้นก็ปิดฝาเครื่องนะครับแล้วก็มาเลือกเมนูการซักก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรมากนะก็เรียกมาทีซักปกติแล้วกันว่าจะลองใช้ไอ้ตัวฟังก์ชันฉีดน้ำดูไม่งั้นก็ไปกันเลยนะครับอย่าลืมเปิดน้ำนะผมลืมเปิดน้ำเปิดน้ำใส่แล้วเข้า
ราวนี้เครื่องก็จะคำนวณนะครับว่าจำนวนผ้าที่อยู่ข้างในน่าจะใช้อะไรประมาณไหนมาดูระดับน้ำกันนะครับเขาจะเลือกเป็นที่เท่าไหร่เริ่มหมุนละอันนี้ก็น่าจะเป็นแบบชั่งน้ำหนักผ้านะว่าผ้าข้างในนี่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเครื่องก็จะคำนวณออกมาเท่าไหร่นะก็รอดูกันนะครับเวลาในการซัก39 นาทีหรือเปล่าระดับน้ำเป็นระดับ3นะครับเครื่องเลือกให้โอ้ตอนนี้น้ำก็ไหลลงมาแล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าแสงสะท้อนจากหลอดไฟน้ำไหลลงมานะครับก็จะไหลผ่านช่องใส่ผงซักฟอกเมื่อกี้ที่ผมใส่น้ำยาซักผ้าลงไป